14-16 กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เช่นกันครับทางอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดงานสภาของดีดอยสะเก็ดครั้งที่7ประจำปีพ.ศ. 2557โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่งานนี้ท่านนายอำเภอณฤชาโคสาศรีวิไลนายอำเภอดอยสะเก็ดจัดได้อย่างยิ่งใหญ่มีขบวนรถของตำบลต่างๆได้ขนของดีสินค้าโอท็อปออกมาเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมได้อย่างสวยสดงดงามสมคำร่ำลือที่ว่าคนดอยสะเก็ดนอกจากงดงามที่รูปลักษณ์แล้วประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งจิตใจยังมีความงดงามแต่เลยครับเป็นการรักษาถึงอัตลักษณ์ความเป็นพี่น้องดอยสะเก็ดของเราได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับแสดงความยินดีแล้วก็บอกตลอดครับว่าในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่นแล้วด้วยความยินดีครับ